อีกหนึ่งข่าวนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวแรงทางการเมืองค่ะก็คือบุคคลที่ไม่ว่าจะอยู่ไหนผมขอเป็นรัฐบาลผมชัดเจนมากเพราะว่าอยู่รัฐบาลมาตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นส.ส.มาไม่เคยไปอยู่ฝ่ายค้านเลยณวันนี้อยู่พลังประชารัฐมีข่าวร่ำๆว่าจะอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดนะคะว่าคนใกล้ชิดที่เดินเกมการเมืองเหมือนเป็นคนในขบวนของเขาอ่ะก็ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แล้วไปอยู่กับเพื่อไทยหมดแล้วค่ะคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณจะว่ายังไงนี่มันจะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรเลยบอกว่าอ้าวมีข่าวมาอีกและเรื่องย้ายพรรคของคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบิ๊กป้อมตอบว่าก็ไปถามเขาดูสินักข่าวก็เลยถามย้ำว่าแต่ท่านคะกระแสข่าวมันมาแรงนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาจะไปเพื่อไทยเลยบิ๊กป้อมก็เลยบอกว่าไปก็ไปไม่รู้จะทำยังไงลองฟังเสียงดูค่ะไปถามเขาดูไปไหมครับมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่จะไปเพื่อไทยอะค่ะก็ไปไม่รู้จะทำยังไงจะไปดันเขาไม่มีท่านรองค่ะท่านใหม่เป็นไงบ้างคะไม่ตกก็ตามนั้นล่ะตามที่อะไรสมศักดิ์ไม่อยู่แล้วไม่รู้พอเลยไม่เจอกับผมมาถามในที่ประชุมได้ตอบไปตั้งหลายทีแล้วท่านถามกันฉุนเลยแม้ว่าเขาโมโหจริงๆฉุนเลยพอถามคุณสมศักดิ์ยังอยู่ไหมถามตั้งหลายทีแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์ตอบว่าอย่างไรคุณสมศักดิ์บอกว่าได้มอบหมายให้คุณสุริยะในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตรไปตัดสินใจเอาแต่ตอนนี้เหลือเวลาน่าจะ10กว่าวันนะคงจะต้องตัดสินใจอะไรกันได้แล้วคุณสมศักดิ์บอกตอนนี้คุณสุริยะกำลังคิดอยู่ยกให้ท่านไปเลยจะไปไหนก็ไปด้วยกันเอาไม่ใช่ว่าเขาเคยพูดว่าเขาอยู่พลังประชารัฐหรอก็เคยพูดไงอ้าวพูดวันนั้นไงวันนี้อาจจะเปลี่ยนได้นะครับถามคุณสมศักดิ์ว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลดีกว่าฝ่ายค้านใช่ไหมคุณสมศักดิ์บอกก็ถูกต้องทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่เมื่อไม่ได้ก็ต้องทำตามอุดมการณ์ตนเนี่ยชอบเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านแต่จะมั่นใจไหมว่าถ้าย้ายไปแล้วจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านคุณสมศักดิ์ก็ตอบไม่ได้หรอกจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เพียงแต่ว่าไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านก็แล้วกันในขณะที่เป็นส.ส.นี่เราฟังคุณสมศักดิ์ครับก็ถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ไปตามอุดมการณ์นะครับแต่ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมเป็นส.ส.สัปดาห์หน้านี้จะมีความชัดเจนขึ้นไหมครับแล้วแต่นับถือในความชัดเจนไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านคุณคิดดูนะบางคนน่ะอุดมการบอกว่าเราจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยบางคนแบบอุดมการเราอนุรักษ์นิยมก็ได้แต่คนบางคนนะที่นี้อุดมการเป็นรัฐบาลมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนเด้อไม่ท่านบอกว่าเป็นรัฐบาลทำงานได้ดีกว่าไงอ๋อโอเคขอโทษค่ะไปทำได้ตามกันต่อสามมิตรจะอยู่ที่ไหน